อนนี้นะครับเราก็กำลังที่จะขึ้นดอยอินทนนท์นะฮะการความชันนะครับก็ไม่ชันนะก็คือค่อยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับสบายสบายเพราะว่าอันนี้คือจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะขึ้นไม่หยุดนะไม่ใช่แบบขึ้นปุ๊บแล้วหยุดจึ๊กขึ้นปุ๊บหยุดจึ๊กอันนี้คือจะขึ้นไปเรื่อยๆหมุนวงกลมขึ้นไปเรื่อยๆไม่วงกลมนะฮะอันนี้คือเราผ่านด่านหนึ่งมาแล้วนะฮะแล้วเราจะไปต่อกันที่ด่านสองนะฮะนะครับที่ด่านหนึ่งนะฮะเราต้องเสียค่าเข้าอุทยานนะฮะอยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับ50บาทแล้วก็เด็กเอก20บาทนะครับใช้เวลาจากด่านหนึ่งไปด่านสองนะฮะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับพอถึงด่านสองนะครับเราก็ไม่ต้องที่จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะเขาก็แค่แบบตรวจอะไรประมาณนี้นะครับจากด่านสองนะผมได้ไปสำรวจเส้นทางบนดอยอินทนนท์นะฮะจากยอดดอยตั้งแต่ตีนดอยถึงยอดดอยเลยนะฮะซึ่งนกที่พบชนิดแรกเลยนะฮะคือนกศิวะหลังสีน้ำตาลนะครับก็มาเล่นเท้าผมอยู่นั่นแหละนะฮะก็พบได้ง่ายมากนะฮะบนดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็นกชนิดต่อไปนะครับเป็นนกหางลำดำนะฮะอันนี้ก็คือบินว่อนอยู่แถวนั้นนะฮะในช่วงเวลาที่ว่าผมเดินทางไปที่พักนะฮะที่พักอยู่ในอำเภอแม่แจ่มนะฮะทางคดเคี้ยวสุดๆนะฮะผมไปสำรวจเส้นทางที่อินทนนท์มาแล้วผมก็ลงมานะฮะก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเยอะฮะแค่ขึ้นไปแล้วก็ลงมานั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มัน 4:46 แล้วก็ต้องการที่จะกลับที่พักแล้วนะฮะเพื่อไปเอาแรงแล้วก็ทำสคริปต์พรุ่งนี้แต่ปัญหานะฮะเกิดขึ้นกับรถผมฮะคือรถมันฮีทนะฮะรถมันฮีทแล้วทำยังไงล่ะครับคือกะจะเติมน้ำฮะแต่น้ำที่มีในป่าเนี่ยฮะในป่าแล้วก็มีกระท่อมอันนึงนะฮะก็คือนี่มีน้ำนี้ซึ่งก็ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ฮะแล้วก็ถ้าผมจะเดินไปนะฮะเดินไปตรงนู้นเพื่อไปหาน้ำก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็อีกไกลอ่ะไปประมาณสัก 4-5 โลนะฮะตรงนู้นก็ต้องไปอีก7โลถึงจะถึงนะฮะก็คือไปกันไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ขาเมื่อยมากนะฮะอยู่ความสูงก็สูงพอสมควรเนี่ยเลยเหนื่อยนะฮะคือตอนนี้ก็คือรอให้พนักงานที่พักนะฮะที่เราจองไว้นะฮะมาเจ้าของนะฮะเจ้าของโทรขอความช่วยเหลือมานะฮะแม่ผมโทรไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเขากำลังจะมานะฮะก็เราก็ต้องรออยู่ณจุดนี้นะฮะก็เหมือนว่าติดอยู่ในป่าไม่ดูเดี๋ยวเรารอผมเมื่อก่อนนี้ผมเปิดเป็นทุ่งเลยพี่ใช่ครับผมก็เสียวผมก็เสียวหลบทุกหลบอันนี้ถ้าเกิดเราต้องให้เย็นจริงๆฮะโชคดีครับถือว่าโชคดีถ้าเกิดว่าเปิดไปแค่ล้อมันจะพุ่งขึ้นมาฟู้แล้วมันโดนหน้าคิดว่าเป็นน้ำพุร้อนแล้วกันนะฮะนี่เราก็เติมอะไรน้ำธรรมดาเติมน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาแล้วที่เขาผสมล่ะพี่ที่เคยผสมน้ำหล่อเย็นอ๋อเขาบอกว่ารถอายุมากขนาดนี้เราไม่สมควรผสมใช่ไหมครับก็ถูกไหมครับเขาบอกมันจะไปกัดครับผมว่าใส่น้ำก็โอเคผมว่าใส่น้ำโอเคด้วยแล้วเดี๋ยวเราพอเราเป็นขุดขวดเลยเหรอก็เนี่ยแสดงว่าในระบบน้ำคือตอนเนี้ยน้ำเนี่ยมันจะใส่เข้าไปแค่ในหม้อน้ำเสร็จปุ๊บเราต้องสตาร์ทเครื่องให้น้ำในเนี้ยมันดูดเข้าไปในระบบของเนี้ยให้ครบก่อนแล้วเราก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยเราสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวเราจะเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ดับสตาร์ทต้องปิดฝาไหมครับพี่ไม่ต้องแรกไม่ต้องปิดครับเพราะมันยังเริ่มร้อนอยู่เราก็ปล่อยมันดูมันไปแล้วก็เติมมันไปทีละนิดครับไม่ทุบศึกษาไว้นะลูกเพราะว่าตัวเองต่อไปมีรถจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไม่มีสอนในตำรานะมันจะเรียนรู้ตอนที่มันเสียเนี่ยฮะมันเกิดวิกฤตถ้ามันไม่เสียมันก็ไม่รู้จะเรียนรู้ผมมันเสียบ่อยต่ำกว่า2ครั้งนี่เราก็ต้องไปเติมหม้อสำรองด้วยนะครับก็ถ้าหม้อสำรองแห้งเลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าหม้อน้ำนี้มันใช้กี่ขวดนี่เขาเอารับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเต็มละทีเนี้ยพี่ลองสตาร์ทรถ
หลังจากที่แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่พักนะฮะไม่ได้ทำอะไรมากนะฮะกลับไปถึงที่พักก็มืดค่ำแล้วนะผมก็ได้หาอะไรกินหลังจากที่ว่าเราเอาของนะเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเย็นกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็6โมงกว่าละเดี๋ยวต้องนอนเร็วพรุ่งนี้ต้องขึ้นดอยแต่เช้านะครับก็ขึ้นก็น่าจะขึ้นไปแล้วก็กลับลงมากินตอนเย็นอะไรประมาณนี้ก็กินข้าวเก็บแรงฮะแล้วก็นอนเร็วนะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะฮะว่าไปถนนแบบเต็มวันจะเป็นยังไงนะฮะว่าแล้วก็จะเกิดปัญหาอะไรอีกไหมนะฮะก็โอเครอลุ้นกันโอเคนะฮะหลังจากที่ตื่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับซึ่งผมจะแวะที่พระธาตุอินทนนท์ก่อนนะครับแต่นะฮะผมก็ได้ทำการทดลองนะฮะว่าถ้าขนมนะฮะอยู่ในรถแล้วต่างระดับความสูงกันนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือขนมฮะในระดับความสูง700ประมาณ700เมตรนะฮะก็แฟบนะฮะไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นดอยอีกรอบนะฮะเพื่อไปถ่ายนกถ่ายอะไรต่อนะเดี๋ยวผมจะดูนะฮะว่าความสูง 2,565 เมตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูระดับความสูงที่ 1,500 กว่าเมตรนะฮะขนมนะฮะได้พองมากกว่าเดิมนะฮะเนี่ยโอ้ถ้าเป็น 2,000 เมตรนี่จะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูฮะเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนี่คือระดับความสูงที่ 2,000 เมตรนะพองซะไม่ต้องทดลองอะไรเลยนะฮะอันนี้คือขนมของร้านค้าในระดับ 2,200 เมตรคนนี่พองมากเลยนะฮะมีสิ่งที่ไม่พองคือป๊อกกี้เป็นกระดาษโอ้โหเดี๋ยวไปดูปาปิก้านะเขาบอกว่าพองโอ้แน่นปากเลยคุณท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่เจดียอดดอยนะฮะนี่คือเจดีไหนคือเจดีเงาเงาฮะนั่นแหละหมอกโหผมไม่เห็นเลยระยะแค่ร้อยเมตรนั่นนะฮะมองเห็นที่เหลือมองไม่เห็นละเห็นมีป่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายนกดีกว่าที่พระธาตุสำหรับพระธาตุนพเมธนีดลนะครับและพระธาตุนพพลภูมิสิรินะฮะใครที่อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะฮะแล้ววันที่อากาศดีๆนะท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะเราสามารถเห็นพระธาตุนี้นะฮะได้จากอำเภอแม่แจ่มเลยนะฮะนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุใช่ไหมครับพระธาตุของดอยอินทนนท์นะฮะก็ยังไม่ได้ถึงอังกาเลยนะฮะไปแล้วฮะกินปีแห่งยาวเขียวเกือบร้อยกว่าลูกนกกินปีหางยาวเขียวที่ผมถ่ายนะฮะก็เป็นมันก็อยู่ไกลพอสมควรนะฮะก็เลยก็เห็นจังหวะที่มันดูดน้ำหวานนะฮะนี่ที่มันดูดน้ำหวานนะฮะแต่ว่าปัญหาคือว่ามันเร็วจากนั้นนะฮะผมก็เดินทางไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับยอดดอยอินทนนท์นะฮะทางเข้าก็จะประมาณช่วงที่ว่าผมพ่อผมขับรถมาทางอ่างกาฮะผมเห็นนกสิวะมันมาเล่นหญ้าพวกเนี้ยมันก็มุดเข้าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมามุดเข้าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาโคตรตลกเลยก็น่ารักดีนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะไม่ได้ใช้เลน500ฮะใช้ตัวเลน250มิลตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะลกแล้วก็นกค่อนข้างจะเร็วนะฮะก็ควรที่จะโฟกัสให้มันทันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานั้นนะฮะเราสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของยอดดอยอินทนนท์ได้เลยนะครับจุดสูงสุดแดนสยามนั่นแหละฮะเราก็เดินลงมานะฮะเดินลงมาแล้วก็จะเจอป้ายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาไว้นะฮะติดอยู่ตรงติดถนนนะฮะซึ่งเส้นทางที่ว่าเราเดินเข้าไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยจะเป็นแอ่งน้ำนะครับจุดโล่งๆเนี่ยฮะจะเป็นแอ่งน้ำนะฮะแล้วก็เส้นทางเดินนะฮะก็จะเป็นเส้นทางไม้นะฮะสลับกับมอสอะไรที่เป็นแบบพวกเฟิร์นนะฮะซึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้นะฮะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ350เมตรนะฮะนะครับท่านผู้ชมก็เหนื่อยพอสมควรนะฮะก็ได้นกเพิ่มมาอีก1ชนิดนะเนื่องจากคนก็เยอะนะฮะอีกอย่างคนเขาก็เสียงดังนะฮะเลยนกเลยไม่ค่อยอยู่
เลยเจอไม่แน่ใจว่าใช่นินตาวาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปให้ดูฮะไม่แน่ใจว่าใช่นินตาวาหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะฮะต้องไปเบิกข้อมูลดูจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางออกจากเส้นทางสุสานธรรมชาติอ่างกาบริเวณยอดดอยนะครับเพื่อไปที่น้ำตกแม่ป่านนะฮะเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นยังไงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะซึ่งน้ำตกนี้นะเป็นน้ำตกที่ว่าเราต้องเดินเท้าไปประมาณสัก300-400 เมตรนะครับจากลานจอดรถนะฮะทางเข้าน้ำตกแม่ปานที่ผมไปนะฮะก็เป็นทางที่ค่อนข้างที่จะชันนะฮะเพราะว่ามันเป็นทางไต่ริมหน้าผานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชิงเขาฮะตัวนี้ก็จะเป็นหุบเหวหุบลงไปตรงนี้นะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติตกลงไปก็จะมาเจอกับทาน้ำที่ไหลแรงๆข้างล่างได้นะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะหน้าฝนนะหน้าฝนห้ามมาเที่ยวน้ำตกนะไม่ควรนะฮะไม่ควรที่จะมาเที่ยวน้ำตกนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำป่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ก็เดินอยู่ในป่าซะแบบทึบเลยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวถ่ายน้ำตกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเสร็จนะฮะนะครับหลังจากที่ว่าเราได้เที่ยวน้ำตกแม่ปานเสร็จนะฮะก็ได้เดินทางกลับนะฮะที่พักนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะฮะผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ